ถ้าได้ขี้ผึ้งมาเยอะๆเราก็ทำเผื่อได้มันซื้อขี้ผึ้งแล้วขี้ผึ้งตัวเทียมขนาดแล้วเราจะเรียงเป็นตัวอักษรแล้วนี้ใช่ใช่เป็นแบบHappy New Year 2020กับสวัสดีปีใหม่หนึ่งที่เราจะทำก็เลยเอาลงกันหยอดอีกด้วยหรือวันที่30ครับหยอดวันที่30ก็คือใครอยากไปหยอดก็ช่วยกันใช่ใช่เอามาคุณแม่ไปหาเลยเดี๋ยวนะซื้อห้องที่โรงแรมแถมโฮมเราจะหยอดผังประทีปวันที่30นะเจ้าหยอดผังประทีปเบื้องต้นตอนนี้วางไว้ว่าจะหยอดอยู่ที่2000กับ20ตามปีพ.ศ.เนาะปีค.ศ.วันที่31ประมาณสัก5โมงเย็นเนี่ยทุกคนก็จะมาช่วยกันเรียงผางเพื่อเป็นตัวหนังสือนะเจ้าอยู่บนฟองท่าแปรเรียงเป็นถ้าเป็นเพราะว่าปีนี้มันธรรมเนียมฝรั่งเนาะก็เอา Happy New Year 2020แล้วก็มีคำว่าสวัสดีปีใหม่2563จับที่เฮาจะเรียงบนขวงแล้วก็แฮมอันนึงที่จะมีก็คือเฮาก็จะแจกผังประทีปคือนักท่องเที่ยวที่เปิ้นมาแอวเชียงใหม่ที่เปิ้นได้มีส่วนร่วมตัวเนาะตรงเนี้ยเฮาคิดว่ามันเป็นปีแรกที่เราจะทำเรื่องนี้เพื่อที่จะฮื้อในส่วนของบอกว่าจะภาคส่วนของภาครัฐหรือฝ่ายเอกชนทั้งหลายที่เปิ้นยังติดอยู่กับการที่นักท่องเที่ยวมาแล้วมาจะมาปล่อยโคมตอนเข้าดาวเนี่ยเราก็เลยมองว่าถ้าประเพณีของเราที่มันมีอยู่เนี่ยหยิบจับออกมาแล้วก็สร้างสรรค์ที่มันบ่าได้ทำร้ายเมืองเราเนี่ยเราอยากให้เปลี่ยนภาพของคนที่มาแอลเชียงใหม่ที่เปิ้นคิดว่ามาเชียงใหม่ต้องมาปล่อยโคมเนี่ยจ้ะเราจะทำตามผางงานเฮาเที่ยวนี้ก็ชื่อเป็นมงคลนะจ้ะตามผางเสริมสรีปารมีฮับปีใหม่ปีนี้ก็เป็นปีแรกเนาะก็จะเชิญชวนผู้คนมาร่วมฮับปีใหม่ด้วยกันเนี่ยจ้ะอันนี้คืออ้างอิงจากพื้นฐานเนี่ยว่าถ้าทำจริงๆของเราถูกไหมครับจ้าผางปาร์ตี้นี่คือถือว่าเป็นของปูจาแล้วเฮาเลือกที่ควงต้าแปรอย่างหนึ่งก็คือควงต้าแปรเนี่ยถ้าเฮายืนอยู่ตรงควงหันหน้าไปเนี่ยจะเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพจ้ะถือว่าเสริมตึงสีของเมืองเสริมตึงสีของตัวเฮาเองเนี่ยจ้ะในเรื่องของการปล่อยโคมลอยทั้งยี่เป็งแล้วรวมทั้งในช่วงปีใหม่ด้วยนะครับจริงๆแล้วนี่มันไม่ใช่วัฒนธรรมของเชียงใหม่ของล้านนาถูกไหมครับแม่นะจ้ะมันเพี้ยนน่ะแล้วเนี่ยที่เกาะหมู่เฮาคนในเขตเมืองเก่านี่เฮาก็อู้กันอยู่ยังท่านรองผู้ว่าเปิ้นออกข่าวมาว่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ปีใหม่สากลแล้วก็จะมาปล่อยโคมอย่างกันนี่นะเจ้าเจ้าเลยมองว่าบางทีเนี่ยผู้ใหญ่บางทีถ้าว่าเปิ้นฮู้บัดลึกฮู้บัดถูกแล้วก็ถ่ายทอดกำอู้ออกไปเนี่ยนะเจ้ามันทำให้ประเพณีเฮาเพี้ยนมันเลยเพี้ยนมาซาวกว่าปีเนี่ยเจ้าตีเพี้ยนมาคือตึงปล่อยโคมสนั่นเมืองแล้วก็กลายเป็นว่าเข้าดาวก็ต้องมาปล่อยโคม